รัสเซียเปิดฉากซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ยุคใหม่โดยมีกองทัพจีนร่วมซ้อมรบด้วยพร้อมชี้ว่าสหรัฐกำลังยั่วยุให้เกิดการแข่งขันอาวุธกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวขณะเข้าร่วมพิธีเปิดการซ้อมรบผ่านวิดีโอลิงก์ว่ารัสเซียได้เปิดการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่กับการซ้อมรบโอเชียน2024ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอาร์กติกตลอดจนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแคสเปียนและทะเลบอลติกโดยการซ้อมรบครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพร้อมรบของกองทัพเรือและกองทัพอากาศของรัสเซียรวมถึงตรวจสอบการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการซ้อมรบโอเชียน2024ออกมาหลายคลิปโดยคลิปดังกล่าวเป็นภาพขีปนาวุธร่อนโอนิกและอูรานที่ถูกยิงจากระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่ชายฝั่งบาสติออนและบันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอนิกที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง800กิโลเมตรและสามารถเดินทางได้เร็วเกือบ3เท่าของความเร็วเสียงด้วยปูตินยังกล่าวในการประชุมร่วมกับอันเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีกลาโหมและคณะรัฐมนตรีว่าการซ้อมรบดังกล่าวจะรวมถึงการปฏิบัติการที่ซ้ำซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำลองการยิงอาวุธที่มีความแม่นยำสูงซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้จะใช้ประสบการณ์ที่กองทหารรัสเซียได้รับมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งนี้การซ้อมรบครั้งนี้จะมีเรือรบและเรือดำน้ำมากกว่า400ลำรวมถึงเรือช่วยรบและเครื่องบินประมาณ120ลำและทหารมากกว่า 90,000 นายเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้กองทัพจีนก็ยังจะมาเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับรัสเซียเช่นกันโดยจะส่งเรือ4ลำและเครื่องบิน15ลำของกองทัพปลดปล่อยประชาชนมาเข้าร่วมการฝึกซ้อมรวมถึงผู้แทนจากประเทศอื่นอีก15ประเทศก็ได้รับเชิญเข้าร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมด้วยโดยในเรื่องนี้ปูตินได้ระบุว่ารัสเซียมีแผนที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับประเทศที่เป็นมิตรความร่วมมือดังกล่าวจะได้รับความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ปูตินยังได้มีการกล่าวเตือนว่าสหรัฐกำลังพยายามรักษาอำนาจทางการเมืองและทหารในระดับโลกไว้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามสหรัฐกำลังใช้ยูเครนเป็นเป้าหมายในการเอาชนะรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์สหรัฐและบริวารของสหรัฐได้สร้างฐานทัพในยุโรปอาร์กติกและแปซิฟิกภายใต้ข้ออ้างที่ว่าต้องการปิดกั้นรัสเซียและจีนนอกจากนี้สหรัฐและพันธมิตรยังได้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยและประกาศแผนการที่จะติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยใกล้ในพื้นที่แนวหน้าอย่างดินแดนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกด้วยปูตินระบุต่ออีกว่าสหรัฐพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารอย่างมากผ่านทางการกระทำที่ก้าวร้าวและทำลายโครงสร้างความมั่นคงและดุลอำนาจที่มีอยู่การกระทำดังกล่าวจะจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธรัสเซียจึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นกองทัพควรให้ความมั่นคงที่เชื่อถือได้ทั้งต่ออำนาจอธิปไตยของรัสเซียและผลประโยชน์ของชาติ